แทนประมาณสัก 3-4 ท่านนะครับที่เป็นพฤติการเหมือนกันพฤติการการโกงที่คล้ายกันนะครับตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือจะทำตารางให้พี่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพนักงานจะเรียกมาจะลำดับนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาฉลาดขึ้นถ้าวันนี้มันไม่มีหน้าร้านเลยเนี่ยอันนี้เราความผิดง่ายครับถ้าไม่มีหน้าร้านนะของความผิดง่ายผู้เสียหายถูกหลอกซื้อเฟอร์นิเจอร์ผ่านเพจร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังย่านนครปฐมนะครับตอนนี้มารวมตัวกันแจ้งตำรวจกองปราบโดยมีวัดที่สอสอกับ4ท่านสายใหม่ต้องรอดจะเป็นคนพามาเข้าพบพนักงานสอบสวนตอนนี้กำลังสอบถามข้อมูลอยู่
นี่ๆเราต้องยืนหน้าป้ายนี่เขาเป็นโลโก้เขามาด้านนี้เลยครับมาให้หมดเลยมาเลยมาเลยมาเลยยืนได้หลังไม่เป็นไรหรอกพี่เราเป็นผู้เสียหายเชิญครับมาเลยครับคุณหมอคุณหมอมาข้างผมนี่มาเลยไม่ต้องกลัวเราเป็นผู้เสียหายมาเลยมาเราเป็นผู้เสียหายมาด้านนี้นะครับมาด้านนี้หน่อยนะครับสองฝั่งนะครับมาด้านนี้นะครับเฮ้ยเอ็มมาด้านนี้นะครับมาด้านนี้นะครับขยับมาด้านนี้เลยครับพี่ๆครับสองฝั่งนะครับมาเลยครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยครับพี่ๆครับขยับพี่ครับพี่ๆครับอันนี้เราสั่งยอดออเดอร์ที่ค้างนานที่สุดกี่เดือนครับ3ปีฮะ3ปีครับไม่ใช่3ปี3ปีปกติอ่ะ6เดือนเขาบอกแล้วว่า6เดือนเป็นต้นไปครับโรงงานบอกเอ6เดือนต้นไปถึงจะส่งของปี64 63 63เนาะ3เริ่มใช่มั้ยค้างสุดปี63ยังไม่ได้ของนี่ใครถ้าใครมีใคร63มั้ยครับ63นี่ว่ามีที่ไม่ได้ส่งของ63พี่คนไหนมีใบแจ้งความถือใบแจ้งความชูไว้นะครับถือใบแจ้งความใครที่มีใบแจ้งความถือใบแจ้งความขึ้นมาไว้นะครับใบแจ้งความมีใบแจ้งความเตรียมใบแจ้งความถือชูไว้เลยครับนี่สิไม่เข้ามานี่เลยเข้ามาเลยเข้ามาอันเอติเบื้องนี้มานี่คุณหมอไปยิงแค่ที่หมอนี่มาซ้อนที่สี่ซ้อนมาโอเคท่านสสแอร์ครับผมเปิดเอ็มมันไม่มั่นโชว์ทุกคนชูใบแจ้งความของตัวเองหน่อยครับชูใบแจ้งความสูงชูใบแจ้งความชูเอกสารก็ได้ชูเอกสารชูเอกสารหมดเลยครับทุกคนชูเอกสารนะครับชูสูงๆหน่อยเอกสารอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับชูเลยครับชูสูงๆชูหน้านี้ได้ยอดนี้ได้ยอดนี้ได้นี่ยอดได้ชูยอดนี้ได้ชูสูงๆนะครับพี่ๆข้างหลังชูสูงๆนะครับชูค้างไว้เลยครับวันนี้นะครับมีผู้เสียหายนะครับจากกรณีที่สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ไม่ได้สินค้าซึ่งวันนี้มากันเนี่ยนับร้อยคนแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับ
แล้วก็มีออเดอร์ที่ยังคงค้างอยู่ที่ร้านแห่งนี้ร่วมแสนออเดอร์นะครับวันนี้เนี่ยท่านสสแอร์นะครับจังหวัดนครปฐมเนี่ยพาผู้เสียหายมาด้วยแล้วก็เนื่องจากโรงงานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของท่านสสนะครับท่านสสก็ไปดูพื้นที่มาแล้วนะครับแล้วก็หลายเคสที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าบางคนเนี่ยสั่งสินค้าตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับสินค้าเลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยนัดรวมตัวผู้เสียหายซึ่งแจ้งมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเยอะมากนะครับท่านสสก็เลยประสานกับเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยมาร่วมกันพาผู้เสียหายมาแจ้งความที่กองปราบปรามแห่งนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชเนี่ยท่านสั่งการให้เร่งติดตามดำเนินคดีกับผู้เสียหายได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้ก็ยังคงขายสินค้าอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับสินค้าเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือที่กองปราบแห่งนี้นะครับอย่างมูลค่าร่วมประมาณเท่าไหร่ได้แล้วครับโดยเฉลี่ยเนี่ยคนนึงก็หลักพันถึงหลักหมื่นครับที่มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็หลักหมื่นก็เยอะนะครับมูลค่ารวมก็หลายสิบล้านบาทครับก็ถ้ารวบรวมครบอาจจะถึงหลักร้อยล้านบาทได้ครับก็มากสุดประมาณ 90,000 หรือประมาณ 100,000 บาทครับแต่จะเฉลี่ยประมาณคนละประมาณ 10,000 บาทจะประมาณครับผมเพราะว่าเขาโมเดลคือเขาขายสินค้าในราคาถูกให้คนสนใจเยอะๆแล้วก็เน้นจำนวนเยอะทำให้ผู้เสียหายในวงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับร้องเรียนครับมาทางเพจ Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับก็จำนวนมากก็เลยมาร่วมมือกับทางสายใหม่ต้องรอดด้วยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาแจ้งความนะครับเพื่อให้ช่วยกันดำเนินคดีนะครับเพราะว่าแน่นอนก็มาเป็นพื้นที่นครปฐมด้วยนะครับเราก็อยากให้เกิดการเสียหายนะครับดังนั้นก็เลยมาที่ตรงนี้ครับผมหลักฐานที่นำมาวันนี้มีอะไรบ้างที่ผู้เสียหายนำมาก็มีหลักฐานทั้งข้อมูลการโอนเงินนะครับแชทต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆการซื้อขายครับการบอกว่าจะโอนคืนนะครับการคืนเงินแต่ก็ไม่ได้คุ้มรับคืนเงินรวมถึงหลักฐานการแจ้งความที่หลายๆคนได้ไปแจ้งตามสน.ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้านะครับก็เลยมารวมตัวกันที่นี่ครับผมพฤติกรรมหรือวิธีการที่เขาเข้าโกงลักษณะนี้มีวิธีการยังไงบ้างในการพูดคุยกับเขาคร่าวๆก็ Facebook เลยครับใช้สื่อออนไลน์นะครับในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เขาใช้มีการยิงแอดโฆษณาให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดตามกว่าท้องตลาดนะครับมาเป็นตัวล่อใจนะครับให้กับผู้บริโภคหรือให้กับลูกค้าให้กับผู้เสียหายนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่พูดมาโดยตลอดก็คืออยากให้แก้กฎหมายซึ่งวันนี้ท่านสสมาเมื่อกี้พี่ได้คุยกับท่านสสแล้วบอกว่าให้ท่านเข้าไปแก้กฎหมายในเรื่องของช่อโกงประชาชนเอาให้โทษมันหนักมากกว่านี้นะครับเอาให้โทษหนักมากกว่านี้แล้วก็ขั้นตอนวิธีการกระบวนการในการดำเนินคดีกับกลุ่มคนพวกนี้ขอให้รวดเร็วไม่อย่างนั้นมันจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปที่อื่นหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอฝากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเร่งดำเนินคดีแล้วก็อายัดทรัพย์สินเนี่ยมาคืนให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้เสียหายเนี่ยอันนี้เป็นคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอเนี่ยท่านก็โดนเหมือนกันแล้วก็ท่านไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในท้องที่มาแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคิดว่าเป็นเวรกรรมใช่ไหมครับคุณหมอเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับคือฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากท่านผบ.ตร.เนี่ยช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยคือปกติพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปแจ้งความตามกระบวนการปกติมาแล้วไปแจ้งความตามกระบวนการปกติเพราะว่าส่วนราชการน่ะชอบจะบอกว่าเนี่ยมีอะไรทำไมไม่มาแจ้งความมีอะไรทำไมไม่มาหาส่วนราชการทำไมต้องมาหาเพจสายใหม่ต้องรอดทำไมต้องมาหาส.ส.ก็เพราะเขาไปในส่วนราชการปกติมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับการที่จะดำเนินคดีเอาผู้ต้องหามาดำเนินคดีกับเขาเขาถึงมาร้องอย่างพวกผมเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านผบ.ตร.ช่วยดูเรื่องนี้ให้สักนิดนึงนะครับในการขายผ่านออนไลน์หมดเลยหรือว่ามีขายหน้าร้านด้วยคะผู้เสียหายทั้งหมดในออนไลน์ทั้งหมดครับเขามีหน้าร้านครับเล็กๆครับเป็น2ห้องแถวครับ2ห้องแถวยังเปิดอยู่ครับแล้วก็กำลังผลิตสินค้าอยู่มีการได้พูดคุยกับเขาไหมคะพูดคุยได้ลงพื้นที่พูดคุยครับแล้วเราก็บอกว่าครับจริงๆกำลังการผลิตเขาอ่ะดูแล้วว่าไม่น่าเพียงพอกับออเดอร์ที่ได้รับแน่นอนเป็นหมื่นออเดอร์แล้วก็อย่างน่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องหรือว่าเอาเงินไปทำในส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นของเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่สิ่งหนึ่งคืออยากจะแจ้งเตือนเลยคือการซื้อของออนไลน์นะครับก็อยากจะให้พ่อพี่น้องเราช่วยกัน
สอดส่องดูนะครับการรีวิวไม่เพียงพอแล้วนะครับในการซื้อของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้อย่าให้ราคามันถูกเกินจนหน้าสงสัยนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายคนก็คิดว่าราคาถูกเป็นโปรโมชั่นพิเศษอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อกันเยอะๆนะครับอันนี้อยากจะให้ดูเช็คให้ละเอียดครับว่าราคาต้องเหมาะสมนะครับสินค้าต้องเหมาะสมกับราคาจริงๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมข้อสังเกตจากการที่ได้ไปดูเนี่ยเป็นโรงงานของเขาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสร้างโรงงานหรือสร้างแบรนด์เพิ่มโครงเลยหรือว่าเขาตั้งใจที่จะหาที่สุดก็ไปตำรวจก็บอกว่าคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมเขารับแจ้งความหรือไม่ไม่ค่ะสอนออะไรคะพูดได้เหรอคะได้พูดได้เหรอคะไม่เป็นไรค่ะสน.หนึ่งใกล้โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งหมอเลยเดินออกจากโรงงานนะแล้วก็ปรึกษาคนในกลุ่มว่าเราจะทำยังไงดีทุกคนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งออนไลน์แล้วกันก็เลยคิดเอาเองว่าเขานัดเราวันที่25พฤษภาเพื่อคืนเงินงั้นเราให้โอกาสเขาก่อนทั้งที่เราให้โอกาสเขามาตลอด2ปีไม่เคยทักทวงไม่เคยถามว่าออเดอร์ฉันไปถึงไหนแล้วไม่เคยก็ให้โอกาสอีกทีนึง25แต่เราก็คิดแล้วเราว่าให้25ไม่ได้คืนก็คงต้องแจ้งความก็หลอก25ก็ไม่ได้ค่ะทักข้อความไปเขาไม่อ่านโทรไปไม่รับติดต่อไม่ได้สักเบอร์มีกี่เบอร์ก็คือติดต่อไม่ได้ค่ะอยากฝากบอกถึงเจ้าของร้านคนนี้ถ้าเขาดูอยู่อยากบอกนะว่าจริงๆทุกคนอ่ะให้โอกาสเขานะไม่ใช่ไม่ให้โอกาสจริงๆถ้าเขาออกมาคุยหรือมายอมรับเนาะอย่ามัวแต่ออกมาพูดว่าเฮ้ยคืนนะฉันคืนอยู่นะโอนเงินนะทยอยโอนนะมันไม่จริงเพราะเขาไม่ได้โอนผู้เสียหายทุกคนที่เขากำหนดวันคืนมาก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่คืนเลยเราขอดูหลักฐานที่เขาบอกว่าเขาคืนเขาก็ไม่คืนเขาก็ไม่มีให้เราดูค่ะอยากบอกนะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากแต่คุณใช้ชีวิตสุขสบายอย่างน้อยคุณน่าจะมีจิตสำนึกบ้างเนาะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนแต่คุณน่ะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยออกมาไลฟ์บอกว่ากำลังคืนเงินนะแต่คุณไม่ได้คืนน่ะคุณกล้าพูดได้ยังไงอ่ะโอเคนะครับจ้ะเจ้าของร้านแอดมินรวมทุกคนนะคะก็เอาทั้งหมดนะครับวันนี้คงต้องไปดูว่าผู้เกี่ยวข้องมีทั้งหมดกี่คนพนักงานก็ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการร่วมกันนะครับร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูเส้นทางทางการเงินว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะว่าสำคัญเนี่ยพี่อยากให้เร่งฟรีซเงินนะครับอยากให้เร่งฟรีซเงินก่อนเพราะว่าจะได้มีเงินมาคืนผู้เสียหายไม่งั้นมันก็เป็นสูตรสำเร็จนะครับว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บกว่าจะดำเนินคดีกว่าจะติดตามเงินทองทรัพย์สินมันก็ไปที่อื่นหมดแล้วนะครับปสจ้ะต้องเป็นต้นปทปทปทใช่ใช่เป็นปทนะครับเป็นเรื่องของปทเดี๋ยวไปดูนะครับขอบคุณครับอ่ะดูผู้เสียหายถูกหลอกซื้อเฟอร์นิเจอร์ผ่านเพจร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังย่านนครปฐมนะครับตอนนี้มารวมตัวกันจะแจ้งความตำรวจกองปราบโดยมีว่าที่ส.ส.ว่าที่ส.ส.ก้าวไกลเขต4นครปฐมกับนายเอกนายใหม่ต้องรอดจะเป็นคนพามาครอบครัวรับส่วนตอนนี้กำลังสอบถามข้อมูลอยู่แต่เราให้ความเป็นธรรมหน่อยว่าแสนออเดอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้โอนทั้งหมดก็ได้บินฮะไม่ถึงตลาดหมื่นคนจะพูดยังไงยังมีคนที่มาที่นี่มีคนที่ไม่กระสานไปที่ไหนเลยคนที่ไม่ถึงบินอะไรสามารถออกมาทำอะไรได้เดี๋ยวพี่ยูนามีพังรอมันต้องใช้